รู้รักรอบกรุงจากความสำเร็จของการดำเนินงานตลอด25ปีในการฟื้นฟูป่าที่เคยเสื่อมโทรมทั่วประเทศตามโครงการปลูกป่า1ล้านไร่นำมาสู่การต่อยอดส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายดูแลป่าอย่างยั่งยืนซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการจัดการป่าจากการลงมือทำจริงจนนำมาซึ่งการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จังหวัดระยองเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบนิเวศป่าไม้การปลูกและการจัดการป่าไม้โดยถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคตะวันออกศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า350ไร่ประกอบด้วยอาคารบ้านต้นไม้ที่รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินโครงการปลูกป่า1ล้านไร่ทั่วประเทศประกอบด้วยห้องนิทรรศการ3ห้องได้แก่ห้องจันฉายซึ่งบอกเล่าความเป็นมาและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ห้องจันพนาที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับป่าไม้เบื้องต้นทั้งป่าไม้โลกและป่าไม้ไทยห้องวังจันที่รวบรวมรูปแบบการปลูกและฟื้นฟูป่าในพื้นที่ศูนย์พร้อมเรียนรู้การฟื้นฟูป่าผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ลานกิจกรรมและเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้บริการสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมโดยปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันมีการปลูกต้นไม้ได้มากกว่า 450,000 ต้นรวบรวมพันไม้ไว้มากกว่า500ชนิดสามารถดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 5,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและยังเป็นผืนป่าขององค์กรธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือ TVER ขององค์กรบริหารก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน